อยู่ๆก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่าผมไม่จบผมไม่เอาล้านสี่ใครบอกให้ลูกความผมเอาผมจะเอา2ล้านจริงๆวันนั้นมันจะจบด้วยดีแล้วอะค่ะก็ออกมาสิคะพูดให้ปูเสื่อมเสียชื่อเสียงพี่ไม่ขอโทษเขาค่ะแล้วก็พี่ก็เป็นหนี้ก็ต้องใช้ค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าพี่ปูหนูขอโทษนะหนูจะต้องไปออกรายการกับพี่ลูกหมีถ้าเพราะว่าหนูรับปากไว้แล้วถ้าหนูไม่ไปอ่ะหนูเป็นหมาพี่ปูไม่ได้ยืมเขาก็คือกระแสโซเชียลแบบว่าด่าเยอะมากค่ะแรงแล้วทนายเดชาก็ไลฟ์สดด่าทุกวันตั้งแต่เข้าวงการมา20กว่าปีไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแต่ในสิ่งที่แบบน้องๆทำกับพี่มันมากเกินไปไม่ได้ถังแตกเลยค่ะขอโทษคุณหิมะทองคำด้วยนะคะที่เป็นซัพพลายแล้วก็ทำให้ทุกคนเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะมาถึงวันนี้ผมก็ต้องเรียนทราบกันนะครับว่า1,400,000 บาทกับคดีหมิ่นประมาทไม่เกี่ยวกันแยกออกจากกันนะครับ1,400,000 บาทฝั่งนี้ชำระแน่นอนนะครับส่วนคดีหมิ่นประมาทคดีที่ทำลายชื่อเสียงจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาแก้นี้อย่างไรนะครับเพราะนั้น1,400,000 บาทจ่ายแน่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวลองดูครับเราคอยดูผลการไกล่เกลี่ยครั้งหนึ่งนะครับในวันที่16ใช่ไหมครับที่เรานัดหมายกันไว้16มาดูผลการไกล่เกลี่ยยื่นแต่จ่ายแน่และจะแยกจะแยกกับคดีหมิ่นประมาทว่าคดีหมิ่นประมาทคุณจะเยียวยากันยังไงไม่เอาพันละเพราะว่าพอพันกันเนี่ยคือฝั่งผมเนี่ยก็ไม่สะดวกก็คุณบรรดาประจานโดนขนาดเนี้ยผมไม่สะดวกจ่ายเงินให้คุณได้ไงล้านสี่เงินก็คือสรุปว่าวันที่16กรกฎาคมจะมีการจ่ายล้านสี่ถูกไหมไม่ใช่ล้านสี่จ่ายแน่นะครับแต่ว่าที่โชคเนี่ยวิธีการจ่ายจะจ่ายไงเนี่ยจริงๆวิธีจ่ายแน่ 100% นะครับจะจ่ายยังไงวันไหนแบบไหนเป็นเรื่องรายละเอียดที่จะคุยกันไม่ใช่จ่ายวันที่โชคนะครับ16จะไปไกลเกลี่ยวันที่โชคไปไกลเกลี่ยครับแล้วผมคิดว่าเรื่องล้านสี่เนี่ยลงเอยคือวันนั้นในห้องไกลเกลี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ย4ท่านใช่ไหมคะแล้วก็มีท่านรองผู้กำกับแล้วก็ร้อยเวรแล้วก็มีพี่ปูพี่หานทนายกิ่งแล้วก็พี่ลูกหมีแล้วก็ทนายฝั่งเขาก็ทุกคนโอเคพี่ลูกหมีโอเคอยู่ที่ยอดนี้ตามจริงล้านสี่แล้วก็พี่ปูก็ถามพี่ลูกหมีว่าแล้วพี่ลูกหมีจะแบบจะเยียวยาชดเชยให้พี่ปูยังไงไม่ใช่เรื่องเงินนะคะหมายถึงว่าเรื่องที่เขาทำให้พี่ปูเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็จะเดินสายออกขอโทษทุกรายการที่รายการที่เขาไปด่าพี่ปูอะค่ะเขาก็จะขอโทษแล้วก็พอขอโทษจบพี่ปูก็จ่ายเงินเขาล้านสี่แต่ทีนี้วันนั้นเขาก็ได้มีการขอโทษพี่ปูพี่หานแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวออกไปขอโทษต่อหน้าสื่อเพราะว่าสื่อก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะวันนั้นแล้วก็อยู่ๆก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่าผมไม่จบผมไม่เอาล้านสี่ใครบอกให้ลูกความผมเอาผมจะเอา2ล้านจริงๆวันนั้นมันจะจบด้วยดีแล้วอะค่ะที่ลูกหมีเขาก็ยอมรับต่อแล้วต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไก่เกลี่ยด้วยนะคะคือเหตุผลที่เขายอมรับล้านสี่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่จบปัญหาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาลดให้เราค่ะเขาไปบอกว่าเขาไปออกสัมภาษณ์ว่าเขาลดให้ยอมลดให้ล้านสี่แต่มันไม่ใช่มันคือมูลนี่จริงล้านสี่ค่ะคือเขาโอเคตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะพี่ลูกหมีโอเคตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าพี่ปูโอเคยอดล้านสี่ตามจริงไม่ใช่เขาลดให้เรานะคะคือคุยกันในห้องไกล่เกลี่ยยอดล้านสี่แต่ปูก็พี่ปูก็ไม่รู้ว่าแบบใครยุยงให้เขาพูดหรือเปล่าว่าไปเริ่มต้นที่2ล้านแต่คือวันนั้นน่ะพี่ปูกับพี่ลูกหมีเราคุยกันได้ด้วยดีเราคุยกันดีๆในห้องไกล่เกลี่ยแต่พอมีคนมายุพี่ลูกหมีก็เปลี่ยนไปพูดอีกเรื่องนึงเลยอะค่ะจีบอกว่าให้เขาจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเอาไว้ต่อรองเกี่ยวกับการจ่ายเงินล้านสี่ไม่ใช่เลยครับเงินล้านสี่กับเรื่องคดีหมิ่นประมาทมันคนละงานกันเลยมันเทียบกันอะไรกันไม่ได้เลยครับว่าแต่การเยียวยาคือเงินล้านสี่เนี่ยมันเยียวยาด้วยการชำระหนี้แต่การทำลายชื่อเสียงเนี่ยมันไม่รู้จะเยียวยายังไงผมก็ยังหาทางออกที่จะเยียวยาไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดเรื่องว่าเอามาต่อรองนะครับต่อรองเพื่อจะไม่ชำระหนี้ต่อรองเพื่อจะลดหนี้ลงไม่มีเลิกพูดเลยนะครับ
1ล้าน4แสนบาทกับคดีหมิ่นประมาทแล้วก็คดีที่ทำอยู่ในทุกวันนี้มันหลายกรรมหลายต่างวาระแล้วมันเยอะซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เรื่องเซ็นกระดาษเปล่านี่จริงๆค่ะเขาส่งสัญญาเงินกู้เปล่าๆมาโดยที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยเขาบอกว่าพี่ปูเซ็นอย่างเดียวแล้วก็พี่ปูบอกว่าพี่ปูจะเขียนดอกไปได้ไหมว่าพี่ลูกหมีคิดดอกทั้งรายวันรายเดือนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพี่ปูไม่ต้องเขียนเดี๋ยวเขาผิดกฎหมายนี่ด้วยความสัตย์จริงนะคะให้พี่ลูกหมีให้พี่ปูเราถึงยอมเซ็นกระดาษเปล่าแล้วที่เขาจะไปใส่ตัวเลขก็มูลนี้มันไม่ได้เยอะไงคะมูลนี้ที่เขาที่เราทำธุรกิจด้วยกันมูลนี้จริงอ่ะคือตอนนั้นมันแค่2ล้าน7แต่โอนไปโอนมามันก็เลยเป็นยอด4ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้พี่ปูเซ็นกระดาษเปล่าเพราะว่าพี่ปูอ่ะมั่นใจว่าโอเคถ้าเกิดเก็บเพื่อนไม่ได้พี่ปูก็จ่ายเขาได้เขาจะขอเช็คค้ำประกันขอให้เซ็นสัญญาเงินกู้พี่ปูให้เขาเพราะว่าจริงใจแล้วก็เราก็มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วเพราะว่ามีการแจ้งมาว่าเกือบ10ล้านจริงไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดรวมเงินแล้วน่าจะเกือบ16ล้านอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะที่พี่ลูกหมีพูด8ล้านภูเก็ตนี่ใครคะก็ออกมาสิคะพูดให้ปูเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็เมื่อวานรายการพี่หนุ่มบอกว่ามีช่างแต่งหน้าที่พี่ปูยืมเงินคือใครก็คือก็ออกมาค่ะแล้วก็เอาหลักฐานมานะคะมีแต่ช่างแต่งหน้ามีน้องนางเอกมีผู้กำกับมีคอสตูมมีทีมงานในกองถ่ายยืมพี่ปูอันนี้เขายืมจริงๆนะคะแล้วพี่ปูไม่เคยคิดดอกเบี้ยเขาเลยก็คือถ้าเกิดเขามีเงินจะคืนก็คืนไม่มีคืนพี่ปูก็ไม่เคยทวงถ้าเกิดทีมงานที่เคยยืมพี่ปูไปถ้าเกิดเขาพูดได้ก็อยากให้เขาช่วยพูดให้พี่ปูหน่อยว่าได้ยืมพี่ปูไปจริงๆแต่น้องนางเอกช่อง7พี่ปูไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาจะเสียหายแสดงว่าเราก็อยากให้พี่หนุ่มเอาสิ่งที่แบบมีคนทักออกมาเปิดว่าถ้าสมมติว่ามันคือเรื่องจริงก็คือไปที่บริษัทยูสมิธกรุ๊ปค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าพี่ปูเป็นหนี้เขาจริงก็ให้ส่งหลักฐานไปค่ะหนึ่งคนนั่นคือลิลลี่เขาบอกว่าเขาอยากให้ปูขอโทษเขาจะยกหนี้ให้เลยพี่ไม่ขอโทษเขาค่ะแล้วก็พี่ก็เป็นหนี้ก็ต้องใช้ค่ะแล้วพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยก่อนหน้าที่เขาไปออกกับพี่ลูกหมี2วันใช่ไหมคะวันที่18เนี่ยพี่ยังกินเที่ยวกับเขาที่ทองหล่ออยู่เลยอะพอวันที่20เขาก็ไปออกกับพี่ลูกหมีเลยเขาบอกเขาก็โทรมาบอกว่าพี่ปูหนูขอโทษนะหนูจะต้องไปออกรายการกับพี่ลูกหมีถ้าเพราะหนูรับปากไว้แล้วถ้าหนูไม่ไปอะหนูเป็นหมาแต่ในส่วนที่เรื่องพี่ปูโดนโกง 500,000แต่ว่าพี่ปูยังไม่ได้เสียเงินนะคะก็คือมีคนเนี่ยจะมาช่วยเรื่องที่ดินแล้วเขาบอกต้องใช้เงิน 500,000 เขาอ่ะโอนสลิปไปละ 400,000 ให้ลิลลี่ช่วย 100,000 แล้วก็น้องลิลลี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นพยานให้พี่ปูว่าพี่ปูอ่ะโดนมิจฉาชีพหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วประสบกับคุณปูเนี่ยมาเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโกงที่ดินโกงที่ดินนะครับแล้วก็เงินที่เอาไปลงทุนต่างๆเนี่ยมันขาดมือนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยที่จะไปขอเงินของกู้ยืมเงินอ่ะประมาณสักร้อยล้านใช่ไหมก็ถูกโกงไปนะครับไอ้14โฉนดเนี่ยซึ่งไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวไปว่าอีกทีเป็นคนละเรื่องกันและการถูกโกงที่ดินก็ดีการที่ลูกหนี้ไม่ได้เอาเงินมาชำระดีไม่ใช่เป็นเหตุที่จะปฏิเสธไปชำระนี่ก็ต้องดูให้ทราบว่าหนี้รายนี้ชำระครับเฮ็กมูลค่า2ล้านบาทนะครับแต่ผมตรวจสอบจากบัญชีเงินฝากของคุณปูนะครับที่มีการโอนเข้าโอนออกระหว่างคุณปูกับคุณลูกหมีโอนไปโอนมาแล้วเสร็จเนี่ยเงี้ยครับอย่างเงี้ยแปลว่าคุณลูกหมีโอนให้คุณปูระหว่างตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับจนมาถึงเดือนธันวาคมแล้วก็มีมกราคมอีกครั้งหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จแล้ว4ล้านคุณปูโอนไปให้คุณลูกหมีนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเรื่อยมาครับจนถึงเดือนมีนาคมคือเดือนที่เช็คถึงกำหนดนะครับวันที่31มีนาคมจนถึงเดือนมีนาคมเลยเบ็ดเสร็จทั้งหมด2ล้าน6แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเงินของคุณลูกหมีอยู่ที่คุณปูก็คือ1ล้าน4แสนพี่ปูไม่ได้ยืมเงินใครนะคะแต่ว่าพี่ลูกหมีเขาอยากให้ยืมมาปล่อยดอกเพราะว่าเดิมเขาทำธุรกิจกับร้านแว่นอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไปเล่นหุ้นกับเพื่อนของเขาอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ดอกเบี้ยมาหลายเดือนแล้วเขาก็มาปรึกษาแบบอยากได้รายได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาปล่อยดอกกันพี่ปูไม่ได้ยืมเขา
ถามว่าอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้คุยกันเหรอก็คุยแต่เราก็ไม่ได้คุยในเรื่องตรงนี้เพราะว่าเรื่องการเงินเราไม่เคยมีปัญหาอะไรคืออันนี้มันเป็นเรื่องของกลุ่มผู้หญิงคือเขาทำกันเองแม่ผู้ปกครองอะไรพวกนี้ค่ะบางคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็แบบอยากมีรายได้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเงินมาทำธุรกิจด้วยกันให้กู้ยืมคือทุกคนอ่ะไม่สนใจว่าพี่ปูจะเอาไปทำธุรกิจอะไรทุกคนสนใจแค่ดอกเบี้ยมีแต่พี่ลูกหมีค่ะเขาไปบอกทุกพรรคการเมืองเลยบอกว่าเนี่ยมีอาหารหิมะทองคำติดหนี้ออกเช็คเด้ง2ล้านเขาไปพูดทุกพักหลายๆพักจนเจ้านายพี่หานแบบโทรมาสอสอโทรมาหลายท่านมากเลยค่ะแล้วปูก็แบบวันนั้นก็ร้องไห้เสียใจมากว่าพี่หานไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าปูทำให้พี่หานเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วผู้ใหญ่พักการเมืองก็โทรมาว่าพี่ลุงหมีเขาไปหลายพักมากเขาไปพูดกับหลายพักแล้วก็มีสอสอคนนึงเขาก็โทรหาปูแบบบอกว่าต่อไปนี้พี่ลูกหมีบอกว่าไม่ต้องคุยกับเขาแล้วนะให้คุยผ่านเขาปูก็คุยผ่านเขาบอกว่าโอเคถ้าปูยังไม่มีเงินสดเก็บเพื่อนไม่ได้ก็คือมีที่ดินยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะก็เอาไปทำขายฝากเอาเงินสดให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้เงินสดก็เอาที่ดินเนี่ยไปให้พี่ลูกหมีเลยก็นัดจะโอนที่ดินกันวันที่14อะค่ะแต่ว่าวันที่13พี่ลูกหมีเขาก็แถลงข่าวใหญ่แล้วก็มีหลักฐานแชทไลน์กับสสท่านนั้นด้วยค่ะได้พี่ปูฟ้องใครบ้างคะพี่ปูก็พี่ปูยังไม่อยากพูดตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเพิ่งพูดเลยครับกลับไปคิดให้มันเผื่อใจเย็นๆลงอาจจะมีอะไรดีจะไม่อะไรที่การไปแล้วยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่ยื่นน้องก็เล่าให้ฟังบอกพี่ปูเนี่ยมีผู้ใหญ่ติดต่อมาบอกให้หนูไปนั่งทานข้าวอะไรเงี้ยนี่จะให้หนูไปขายตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ปูก็ห้ามน้องแบบน้องลิลลี่ห้ามไปนะน้องลิลลี่กำลังแบบเล่นหนังเป็นนางเอกหลายเรื่องห้ามไปก็คือวันนั้นไปทานกัน4คนเพื่อนๆก็ช่วยกันห้ามบอกห้ามไปก็รักน้องเอ็นดูน้องอะค่ะก็ทานข้าวด้วยกันบ่อยมากเที่ยวด้วยกันบ่อยมากน้องลิลลี่ก็พี่ดุ๋มชอบเลยเมื่อวานเลยพี่ดุ๋มชอบเลยน้องลิลลี่น้องเหงียนนักเหงียนเราจะฟ้องไปเขาอ้อนแบบนั้นแล้วว่าเขาไม่มีปากก็เดี๋ยวกลับไปคิดอีกทีค่ะเพราะน้องก็ด่าพี่ปูแบบเยอะค่ะก็คือกระแสโซเชียลแบบว่าด่าเยอะมากค่ะแล้วทนายเดชาก็ไลฟ์สดด่าทุกวันทนายกุ้งก็ด่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไลฟ์ด่านะคะสัมภาษณ์มาแล้วเขาไม่ได้ไลฟ์ด่าเขาแค่กระแดกระแดหรือว่าอะไรที่ถ่ายค้างไม่รู้ว่าทำอะไรพี่ปูต้องใช้จิตแพทย์ช่วยไหมมีคุณก็คือทุกวันนี้ต้องทานยาเป็น10เม็ดกว่าจะนอนได้ค่ะก็มีหมอจิตแพทย์นะคือไม่เคยตั้งแต่เข้าวงการมา20กว่าปีไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยค่ะแล้วมันเป็นเรื่องเราระหว่างเพื่อนที่มีมิตรภาพดีๆกลับไปดูรูปเก่าๆแบบเรากินเที่ยวเราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเราไปทำบุญด้วยกันเราหาเงินให้เขา4เดือนนี่ 600,000 แล้วพี่ก็เลี้ยงเขาตลอดที่เขาบอกว่าพี่ใช้เงินคืนนึง 30,000 50,000 เป็นเรื่องจริงเพราะว่าพี่หานเขาซัพพอร์ตพี่ปู่เขาให้เครดิตการ์ดพี่ปูจะทำอะไรลูดอะไรเลี้ยงเพื่อนเขาก็ไม่เคยว่าแล้วพี่ปูถือว่าพี่ปูเป็นพี่โตสุดในนั้นเราก็ต้องเลี้ยงน้องพี่ปูก็มีวงดนตรีมาบ้างเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นบ้างไปอาหารอิตาเลียนบ้างไปเที่ยวหลายๆที่พี่ปูก็เลี้ยงน้องดูแลน้องแต่ในสิ่งที่แบบน้องๆทำกับพี่มันมากเกินไปเรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่ได้ถังแตกเพราะว่าด้วยข่าวออกมาภาพลักษณ์มันไปอย่างนั้นแล้วอ่ะพี่ปูไม่ได้ถังแตกค่ะมีที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเทพทารินนะคะอันนี้มูลค่า180ล้านแล้วก็โรงพยาบาลเทพทารินเนี่ยก็เป็นของน้องชายคุณพ่อพี่หานเป็นที่ที่คุณพ่อพี่หานยกให้น้องชายนะคะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็หลังโรงพยาบาลเนี่ยก็มีที่อีก8ไร่อันนี้ก็ทำธุรกิจให้เช่าแล้วก็มีคนเช่าเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็มีที่4ไร่อยู่ที่ศรีนครินทร์ฟู้ดแลนด์ศรีนครินทร์เช่าอยู่ค่ะ4ไร่แล้วก็ที่สวนพันคำคลอง13อันนี้เกือบ100ไร่ค่ะแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่สันกำแพงค่ะก็มี
มีที่ดินเยอะมากค่ะแล้วก็ที่บ้านทำอสังหาด้วยไม่ได้ถังแตกเลยค่ะแล้วก็พี่ชายทั้ง4คนเขาก็มีหน้ามีตาในสังคมอ่ะนะคะแล้วพี่ปู่เป็นสะใภ้ตระกูลหิมะทองคำก็ต้องขอโทษตระกูลหิมะทองคำด้วยนะคะที่เป็นสะใภ้แล้วก็ทำให้ทุกคนเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะเรื่องนามตระกูลก็มีตะโกนออกมาเอ้าแม่คนเสื้อสีนี่ใช้เงินยังอย่างเงี้ยก็ถามว่าจิตใจลูกๆจะคิดยังไงทั้งที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเด็กเลยนะครับแล้วก็ยังเรียนอยู่ทั้ง3คนนะครับอายุก็อาจารย์ประจำชั้นก็โทรมาค่ะว่าแบบลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยก็คือไปโรงเรียนแต่แบบไม่เข้าชั้นเรียนค่ะอาจจะไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วก็เขาก็หมดสิทธิ์เรียนรอดอด้วยเพราะว่าไม่กล้าไปรายงานตัวซึ่งจริงๆปีนี้เขาต้องขึ้นปี2แล้วอะแล้วก็พ่อก็หมดสิทธิ์อะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์สอบในบางรายวิชาด้วยเพราะว่าเขาไม่เข้าชั้นเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคิดว่าเราจะกอบกู้ชื่อเสียงเรากลับขึ้นมาได้ไหมก็ต้องเป็นฝ่ายนั้นนะคะที่เขาคือพี่อยากให้เขามาพูดความจริงค่ะไม่ใช่พูดโกหกพี่อยากให้เขามาพูดความจริงว่าเขาให้พี่เซ็นสัญญาเงินกู้กระดาษเปล่าโดยพี่เซ็นคนแรกแล้วก็ในส่วนของเรื่องเช็คก็คือเป็นเช็คค้ำประกันให้เพื่อนเพื่อความสบายใจของพี่ลูกหมีแล้วพี่ลูกหมีต้องการให้พี่มาปล่อยดอกเพื่อพี่ลูกหมีจะได้มีรายได้พี่อยากให้เขาออกมาพูดความจริงถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ